แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2โดยงานหมวดทางหลวงโขงเจียมดำเนินงานทางป่าทางหลวงหมายเลข2173ตอนนิคมลำดมน้อยโขงเจียมที่กม12บวก100ถึงกม12บวก200เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045-315-931-2เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้นนายชาตรีศรีวิชาฐานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามลงพื้นที่เทศบาลตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวงโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนอกเขตชลประทานให้พี่น้องชาวตำบลสว่างจำนวน60คนโดยท่านในอำเภอสว่างวีระวงเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้นายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมทหารพรานที่23ครบรอบปีที่39พร้อมรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์พร้อมใบประกาศนียบัตรโดยมีพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีจัดขึ้นณอาคารพิทักษ์อุทุมพรเขตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเลือดไม่เพียงพอที่ห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นคลังเลือดให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและจังหวัดนครพนมได้นำไปรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเลือดฉุกเฉินหรือเลือดไม่พอใช้โดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ศาลากลางจังหวัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริจาคในครั้งนี้เปิดตัวสโมสรฟุตบอลหญิงทีมแรกของจังหวัดอุบลราชธานีโนนขามเดชอุดมยูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยเวิลด์วิชั่น 202/21 รายการใหญ่ระดับประเทศที่โรงเรียนบ้านแขมเจริญตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีดร.ปนัชชัยคำสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานแถลงข่าวการเปิดตัวสโมสรฟุตบอลโนนขามเดชอุดมยูไนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรทีมฟุตบอลหญิงทีมแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลไทยเวิลด์วิชั่น 202/21 จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2563แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ที่เกิดขึ้นธนาคารออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่พึงประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ในระยะแรกสามารถดำเนินการผ่านไมโมเท่านั้นลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการพักชำระหนี้ต้องปรับปรุงอัปเดตแอปพลิเคชัน MyMo เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 1.34.0 เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1115ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวกรุงเทพมหานครวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนายสุรชาติพลศักดิ์หัวหน้าคณะวิชาวิจิตรศิลป์นำนักศึกษาคณะวิชาคกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรมเพื่อการประกอบอาชีพระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2563ซึ่งจากการอบรมแกะสลักโฟมทีมอาชีวะอุบลได้รับคะแนนสูงสุดในการคัดเลือกจากผู้เข้าอบรมทั้ง10ทีมและรับรางวัลจากคณะกรรมการตัดสิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยดร.พงศักดิ์ดิพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดพิธีเปิดโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนขึ้นณโรงเรียนบ้านคำขวางอำเภอวารินชำราบโดยมีนายธนคมกองเพียรนายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีลงนามเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชาวอำเภอวารินชำราบนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มอบพระรูปเหมือนพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และใบอนุโมทนาบัตรให้กับคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาเขตอีสานใต้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การอุปการะคุณกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาโดยตลอดณที่ทำการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดณห้องประชุมวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมลงนามในสัญญาเช่าอาคารเรียนโรงเรียนกิตติยานวิทยาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีวัดมหาวนารามพระอารามหลวงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามเพื่อพัฒนาการบริหารองค์กรยุคใหม่สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล